อัปเดตกันต่อค่ะกับเรื่องราวของคู่หวานคู่นี้ NY ณเดชน์ยาย่านะคะน้องยาย่าเนี่ยไปออกงานค่ะคนก็เลยส่อไมค์ถามกันใหญ่ถึงเรื่องราวที่ถูกพี่แบร์นะคะหอบช่อดอกไม้ไปเซอร์ไพรส์ในงานคอนเสิร์ตของคุณเป๊กผลิตโชคค่ะก่อนหน้านี้ยาย่าได้ไปเป็นแขกรับเชิญนะคะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตของเป๊กผลิตโชคค่ะแน่นอนว่าหวานใจอย่างหนุ่มณเดชน์ก็ไม่พลาดที่จะหอบดอกไม้ไปร่วมให้กำลังใจด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะยาย่าออกงานนะคะก็ถามถึงเรื่องนี้กันยกใหญ่เลยซึ่งคำตอบที่ได้บอกเลยว่าโอ้โหหวานกว่าที่คิดค่ะเพราะยาย่าบอกว่าปกติแล้วตนกับพี่ณเดชน์จะให้กำลังใจและบอกรักกันในทุกๆวันอยู่แล้วค่ะยิ่งมีโอกาสที่ต้องทำงานอะไรพิเศษก็ให้กำลังใจกันมากกว่าเดิมก่อนจะแซวฝ่ายชายว่าพี่เขาอายุมากขึ้นความมุ้งมิ้งก็มากขึ้นตามไปด้วยล่ะไปฟังเสียงของน้องยาย่ากันหน่อยค่ะพี่เขาว่างพอดีค่ะแล้วก็ถ้ามามือเปล่าก็จะรู้สึกตามค่ะก็มาดูค่ะใช่เขาก็เป็นกำลังใจอยู่แล้วใช่สิ่งที่เราทำเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่เขารู้ว่าหนูตื่นเต้นค่ะใช่ค่ะก็เลยมาให้กำลังใจจริงๆในทุกๆวันเหรอคะไปถ่ายละครหนูก็บอกว่าสู้ๆเป็นกำลังใจให้กันทุกวันค่ะแต่ซื้อเนาะผมบอกมากนะครับอ๋อเรื่อยๆค่ะบอกวันเหมือนสู้ๆไม่ได้บอกเรื่อยๆค่ะเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ always สู้ๆกับบอกรักนี่บอกอันไหนบ่อยกว่ากันก็ต้องบอกรักบ่อยกว่าสิรู้สึกว่ายิ่งมีอายุเขายิ่งมุ่งมิ้งค่ะเขาหวานเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแค่เหมือนแบบตั้งแต่มีไอจีอะค่ะเขาก็ชัดเจนขึ้นเยอะเลยเป็นการสัมภาษณ์ที่นักข่าวกรี๊ดกราดกันที่สุดเลยนะคะคู่นี้ณเดชน์ยาย่า